ไม่ต้องพึ่งเครื่องรางคุณก็เป็นคนที่โชคดีได้ด้วย5เคล็ดลับต่อไปนี้ถ้าจะพูดถึงคำว่าโชคดีโชคร้ายหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะแตะเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะในชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโชคดังนั้นจึงไม่แปลกหากเราจะเชื่อเรื่องโชคลางหรือมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแตกต่างกันไปแต่บางครั้งก็รู้สึกไม่ได้ว่าฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้พบแต่ผิดหวังเจอแต่เรื่องน่าเสียใจซ้ำๆแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าเวลามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำไมบางคนโชคดีแต่บางคนกับโชคร้ายทั้งที่เราก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแท้ๆงั้นมาดูคำตอบในเชิงจิตวิทยากันดีกว่าว่าเพราะอะไรริชาร์ดไวแมนนักจิตวิทยาอังกฤษได้เผยผลการทดสอบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีกับคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายพบข้อมูลน่าสนใจว่าคนที่โชคดีมักจะมีคุณลักษณะ4แบบรวมกันคือ 1. ไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าหาโอกาสใหม่ๆมากกว่าที่จะนั่งรอโอกาสเข้ามาหาคนที่แอคทีฟจะได้เปรียบกว่าเรื่องโอกาสลองคิดกันเล่นๆว่าหากเรามัวขังตัวเองอยู่ในพื้นที่เล็กๆเราก็คงไม่มีทางได้เจอกับอะไรใหม่ๆแน่นอนเช่นเดียวกันค่ะหากลองปรับตัวเองให้เป็นคนเปิดใจเปิดรับโอกาสที่เข้ามามากขึ้นก็จะช่วยให้เกิดพลังดีๆได้มากกว่าการอยู่เฉยแน่นอน 2. ชอบสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆต่อเนื่องมาด้วยความคิดสร้างสรรค์การคิดออกนอกกรอบจะช่วยผลักดันให้เราเจอกับโลกที่กว้างมากขึ้นจากงานวิจัยในวงเล็บอีกนั่นแหละวงเล็บปิดบอกว่าลักษณะของคนที่โชคดีจะชอบเรียนรู้และกล้าลงมือโดยไม่ลังเลใจไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นั่นเองข้อที่3สร้างความโชคดีให้กับตัวเองด้วยการทำตามสัญชาตญาณเรียกร้องคนที่โชคดีจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณดิบที่แวบเข้ามาในหัวแล้วลงมือทำตามความคิดนั้นทันทีพูดไปก็สอดคล้องกับการไขว่คว้าโอกาสใหม่ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายบ่อยๆนั่นเพราะมัวแต่จับจ้องอยู่กับรายละเอียดบางอย่างมากจนเกินไปทำให้ละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปเสียหมดมัวแต่เครียดอยู่จนไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วแบบนี้โชคดีจะมาหาเราได้ยังไงกันล่ะ 4. ตั้งความหวังแต่ทางบวกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองมีทฤษฎีทางจิตวิทยาเชื่อว่าความคิดบางอย่างส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของเราจนทำให้ความคิดเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาว่าง่ายๆก็คือคิดแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นหากเราคิดว่าเราโชคดีเราก็จะพยายามทำตัวให้พบเจอแต่สิ่งดีๆส่งเสริมกันไปนั่นเองแต่ความโชคดีบางทีก็สร้างได้นะคะขอนำเสนอเคล็ดลับที่จะช่วยส่งเสริมโชคให้กับเราได้แบบไม่ยากแค่ปรับพฤติกรรมสักนิดเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ 1. เตรียมพร้อมเสมอแม้นไม่ใช่ลูกเสือสามัญก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมในที่นี้หมายถึงเราต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพราะโชคมักมาหาเราไม่เลือกเวลาและวันหรอกค่ะตั้งเป้าหมายได้แต่บางครั้งก็ยอมรับว่าแผนที่วางไว้อาจไม่เป็นไปดั่งใจ 100%เรื่องฉุกละหุกหรือโอกาสใหม่ๆมักเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นคนที่อยากโชคดีจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นและรู้จักพลิกแพลงชีวิตให้เป็นประโยชน์ไปตามเรื่องราวนั้นด้วย 2.
แวดล้อมตัวเองด้วยคนดีๆลองสำรวจตัวเองก่อนว่าเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีไหมเข้าถึงง่ายหรือไม่เปิดใจกว้างหรือเปล่าเพราะว่าการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีโอกาสจะได้เจอโชคดีมากกว่าคนอื่นๆเจ้าของเฟลลี่จะพาเราไปสู่โลกกว้างได้รู้จักคนอีกมากมายซึ่งแน่นอนว่าในโลกใบใหญ่นั้นย่อมมีโชคดีในรูปแบบต่างๆซ่อนอยู่อีกนับไม่ถ้วนหากเราปฏิบัติตนให้เป็นคนน่าคบอ่อนน้อมถ่อมตนประโยคที่ว่าคนคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันนั่นแหละค่ะที่จะช่วยยืนยันหากเราเป็นคนนิสัยดีเราก็จะมีโอกาสถูกรายล้อมไปด้วยคนดีๆมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบโชคดีมากขึ้นตามไปด้วย 3. รู้จักมองหากเราเป็นนักกีฬาที่แข่งขันได้เหรียญเงินเราจะดีใจหรือเสียใจคะบางคนอาจตอบว่าเสียใจเพราะอีกนิดเดียวหากทำได้ดีกว่านี้คงได้เหรียญทองไปแล้วแต่บางคนอาจมองว่าดีใจมากหากแย่กว่านี้คงได้เหรียญทองแดงเห็นไหมคะทัศนคติหรือมุมมองเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างความคิดของเราเองว่าเราโชคดีหรือไม่ไม่มีทางที่จะโชคร้ายทุกวินาทีหรือไม่มีทางที่จะโชคดีตลอดเวลาสิ่งที่ต้องพยุงไว้คือมุมมองต่างหากรู้จักเลือกมองในมุมบวกไม่เพ้อเจ้อไม่เพ้อฝันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยก็จะส่งเสริมให้เรารู้สึกว่าโชคดีมีจริงนะเออ4อย่าใจร้อนโชคดีบางทีก็ใช้เวลาไม่ต้องเร่งรีบหรือกดดันตัวเองเกินความจำเป็นทุกเหตุการณ์จะดีในเวลาที่เหมาะสมนะคะหากกำลังทำอะไรอยู่ขอเพียงให้มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นต่อไปอย่าพึ่งรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกไปเสียดื้อบางทีก็ต้องรอจังหวะและเวลาด้วยเช่นกันความโชคดีถึงจะบังเกิดเหมือนเวลารอดอกไม้บานนั่นแหละค่ะมันสวยงามเสมอถึงจะนานแค่ไหนก็ตาม 5. โชคใครโชคมันไม่ต้องไปวัดความโชคดีโชคร้ายของเรากับใครทั้งนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์รังแต่จะทำให้รู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างที่บอกว่าโชคเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลและคนเป็นพันล้านคนในโลกนี้ก็ไม่มีใครเหมือนกันไปเสียทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะพอใจแค่ไหนกับสิ่งที่เราเป็นมากกว่าหากวันนี้เรารู้สึกว่าตัวเองโชคดีก็ขอให้ดื่มด่ำไปกับความโชคดีนั้นให้หนำใจดีกว่าสรุปสั้นๆส่วนผสมที่ลงตัวของการเป็นคนโชคดีนั้นประกอบไปด้วย 1. มุมมอง 2. พฤติกรรม 3. ธรรมชาติแวดล้อมอื่นๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการมองโลกมีผลอย่างมากต่อความรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีหรือโชคไม่ดีในทางเดียวกันกับอุปนิสัยการกระทำของเราเองก็เป็นอีกตัวช่วยสร้างโชคให้เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เองที่จะก่อให้เกิดความโชคดีทำให้เป็นคนโชคดีได้ด้วยตัวเราเองขอให้ทุกคนได้เจอโชคดีของตัวเองไวๆนะคะ